เกมนี้อาจมีเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังไงก็ห้ามลอกเลียนแบบนะจ๊ะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะลงมาเด็กๆดีๆจังเลยเนาะเล่นกับผมบ้างที่ครับเจ้านายเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยวันนี้ท้องฟ้ามันดูหมองมนฉันว่ามันต้องเกี่ยวกับไอ้เด็กบ้าพวกนั้นมาเล่นดาบบ้าฉันแน่ๆไอ้นกประหลาดยิงมันเลยเฮ้ยหนีเร็วหนีเร็วฟรานซิสมาไอ้หมาตัวนั้นด้วยเอ็งตายแล้วดูลูกคนนั้นทำสิเฮ้ยฉันดันแตะลูกบอลเข้าไปในบ้านของคุณลูกฟรานซิสนั่นน่ะอะไรกันเนี่ยฮะไอ้พวกเด็กประหลาดคุณลุงครับผมขอลูกบอลคืนได้ไหมครับโอ้ได้สิเอ๊ะแต่การแตะลูกบอลของฉันมันเป็นแบบนี้ต่างหากเฮ้ยทุกคนเห็นได้หรือเปล่าคุณลุงฟรานซิสกำลังทำอะไรกับเพื่อนฉันอยู่นะไปได้การแล้วจะจัดการเขาด้วยวิธีที่สาสมรอก่อนนะเด็กชาย2ฉันจะไปช่วยพวกนายเองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะเพื่อนๆเห็นกันหรือเปล่าว่าแฟนของคุณครูมิสทีเนี่ยทำอะไรไว้บ้างเป็นคนที่ชั่วช้าแล้วก็เร็วร้ายที่สุดเลยฉันจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนๆของฉันและคนอื่นๆในหมู่บ้านนี้แน่เอาล่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะถึงเวลาอาหารกลางวันครั้งนี้ฉันจะปิ้งไก่แล้วก็กินกับส้มตำด้วยเฮ้ยวันนี้หนังตาฉันกระตุกจริงๆเลยนะต้องมีใครมาที่บ้านฉันแน่ๆนั่นมันกล่องปาร์ตี้อะไรอ่ะเป็นปาร์ตี้บ็อกซ์เหมือนกับว่าโอ้เป็นประทัดบูมบ้ามยังไงล่ะฉันจะลองใช้สิ่งนี้ยัดลงไปในไก่ดูเฮ้ยตอนนี้คุณลุงเหมือนกับล่าจะมาข้างหน้าบ้านแล้วอ่ะใส่ลงไปเลยตรงนี้เราต้องรีบออกจากบ้านของคุณลุงซะก่อนเฮ้ยไก่น่าจะสุกแล้วมั้งเนี่ยมารีบไปดูไก่ดีกว่าล่อ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 โอ้โหทำไมเนี่ยฉันบ้าจริงๆเลยลืมจุดไฟซะได้เอาละจุดไฟหน่อยดีกว่านะอุ้ยอะไรวะโอ้โหหัวเหม่งฉันพระเจ้าช่วยมันมีระเบิดตุ้มตามมาตุ้มตามอะไรนี่ครับง่ายๆลุงฟรานซิสขี้ใส่หัวมันเลยนี่มันต้องเป็นฝีมือของเจ้านั่นแน่ๆไอ้ชูสีในข้างบ้านของฉันล่อ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 เฮ้ยไอ้คิงของโง่เง่าแกคิดจะแย่งครูมิสทีไปจากฉันละสิก็ดีแน่ว้าอยากกินเค้กก็เอาไปสิหรือว่าอยากจะโดดนี่เลยระเบิดแก้วหูถ้าไปทำตัวทารุณกรรมสัตว์แบบนี้ล่ะฉันจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอย่างแน่นอนเราต้องหาอะไรสักอย่างนึงมาแงะเพื่อเข้าไปในบ้านของคุณลุงฟรานซิสให้ได้เอ้รู้สึกว่าฉันพกมาจากบ้านอยู่นะโอเคได้มาแล้วล็อกพิกอันนี้แหละน่าจะพอใช้ได้ตากเสื้อไว้ก่อนเฮ้ยรอจนกว่าจะแห้งวันนี้ฉันมีเดทกับครูมิสทีด้วยสิว่าจะทำผมหล่อๆไปซื้อวิกแบบทรงบาร์โค้ดมาใส่ดีกว่าดูดิคิงคองมันเหมือนมันหิวมากเลยนะเนี่ยนี่เจ้าคิงคองน้อยเป็นอะไรเหรอฉันไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะขอข้าวหน่อยได้ไหมข้าวเหรอเฮ้ยมันไม่มีข้าวอ่ะมีแต่อันนี้ได้ไหมงั้นเอากล้วยไปสิน้องคิงคองลองชิมดูโอ้ปอกเปลือกก่อนงงอ้อมงงงงอร่อยอร่อยมากเลยขอบคุณมากเลยนะมนุษย์เฮ้ยตรงนี้มีกุญแจด้วยแล้วฉันก็จัดการไขกุญแจออกเฮ้ยเหมือนคุณลุงจะเดินมาแถวๆนี้แล้วเราต้องรีบไปนี่น้องคิงคองขอให้มีความสุขนะลา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 เฮ้ยฉันออกมาได้แล้วเท่านี้แกก็แกล้งฉันไม่ได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมมีแต่เสื้อไปก่อนแล้วถ่ายรูปเซลฟี่สักหน่อยเย้พี่ปีเตอร์คะจะพาน้องเชอรี่ไปจิกนอนที่ไหนโอ้ยน่ารำคาญจริงๆไอ้นกเขาจุกกลูออกไปเดี๋ยวนี้วันนี้มันวันพักผ่อนของฉันต่างหากเล่าโอ้ยสบายจริงๆเยี่ยมเลยเป็นวันพักผ่อนของคุณลุงวันนี้เนี่ยฉันจะแกล้งคุณลุงได้ทั้งวันเลยนะสิ
ในบ้านของคุณลุงเนี่ยจะมีน้ำตาลก้อนอยู่แบบหวานพิเศษด้วยสิแล้วมันยังอยู่แถวๆตู้ในห้องครัวเอ้ยช่วงนี้เนี่ยไขมันอุดตันจริงๆฉันต้องออกกำลังกายหน่อยแล้วเอาวิ่งวิ่งวิ่งเอาวิ่งแบบเปตุนเอาวิ่งแบบเปตุนวิ่งไปก่อนนะลุงนะเดี๋ยวผมจะจัดการเข้าไปด้านในเองอุ้ยรู้สึกว่าเขาจะลงมาจากบันไดม้วนแล้วนะคะถ้าเราเดินเข้าไปตอนนี้กดกิ่งดีกว่ามีมารยาทติ๊งนงสวัสดีครับคุณลุงฟรานซิสออกไปเลยออกไปเลยแกจะเข้ามาในบ้านฉันทำไมคะเดี๋ยวนะลุงแอบไปดูรูปอ๋อหมายความว่าลุงไม่โกรธใช่ไหมวายฉันบอกแกออกไปยังไงล่ะไอเด็กมากเอ้ยแกจะเข้ามาในบ้านฉันทำพระแสงอะไรวายเฮ้ยเฮ้ยลุงลุงลุงไม่ต้องโกรธขนาดนั้นก็ได้ขึ้นไปด้านบนขึ้นไปด้านบนฮึบลุงขึ้นมาไม่ได้ละสิฮ่าฮ่าฮ่าอย่าคิดนะว่าฉันจะจัดการแกไม่ได้แค่ด้านบนเองฉันวิ่งไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้ววายหุยหุยลุงวิ่งมาไวมากเร็วเร็วปิดประตูปิดประตูปิดประตูปิดด้วย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 ทำไมบ้านครูมิสทีคือแบบไม่ได้รวยเท่านี้นะเนี่ยนี่คือหรูหราหมาเห่ามากอ่ะมีทั้งของที่จำเป็นแล้วนั่นมันอะไรผ่านอัศนีกระบวนท่าที่หนึ่งวายแกแอบเข้ามาในห้องฟิตเนสฉันเร็วๆๆๆขึ้นไปด้านบนขึ้นไปด้านบนขึ้นไปด้านบนมันต้องมีห้องไหนที่พอซ่อนได้สักห้องนึงแล้วนะห้องนี้คือห้องอะไรนะโอ้โหนี่มันห้องทำงานของคุณลุงฟรานซิสสินะดูรูปสินี่มันรูปจากแหวนโกะแท้ๆเลยอะไรเนี่ยคุณลุงซื้อบ้านหลังนี้น่าจะเป็น10ล้านแน่ๆเหมาะที่จะมาแอบอยู่แล้วก็กินข้าวบ้านลุงจริงๆห้องนี้ดูจากทรงแล้วรูปภาพก็น่าจะเป็นห้องอาหารอย่างแน่นอนมีเศษขนมปังสุดหรูแบบขนมปังฝรั่งเศสด้วยแล้วห้องนี้ล่ะประตูสีฟ้านี่ไงเจอแล้วสุดยอดครัวแบบสไตล์คอนโดเฮ้ยด้านในตรงนี้มีดาวให้เราเก็บด้วยสุดยอดนี่ไงฉันเจอแล้วเราต้องหาโถที่มีน้ำตาลอันนี้เป็นน้ำตาลแบบละลายนะคะใช้ไม่ได้เราจะใช้น้ำผึ้งก็ไม่ได้งั้นคงต้องเป็นอันนี้แหละน้ำตาลแบบเป็นเกล็ดเกล็ดสีเหลี่ยมๆแบบนี้สิดีเราจะลองใช้ของฉันว่าแล้วว่าแกต้องอยู่ในห้องครัวโอ้ยให้ตายเถอะคุณลุงโหดมากไม่เหมือนคุณครูมิสทีเลยที่แบบว่าจับเรานิดเดียวอันเนี้ยคือกดลงไปกับพื้นเลยแทบหายใจไม่ออกนะฉันต้องรีบไปอาบแดดจะได้ผิวเข้มเหมือนบัวขาวหล่อเข้มมิสทีชอบน้ำตาลก้อนเทใส่ลงไปเลยป๊าบโอ้โหสุดยอดเป็นก้อนๆเอาหมอนแปะลงไปตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยรอจนกว่าคุณลุงฟรานซิสจะมาเฮ้ยคุณลุงมาพอดีเลยสวยแล้วไงรีบหนีก่อนเนี่ยเด็กบ้าแกมาทำอะไรอีกแล้วเนี่ยฮะโอ้ยฉันจะต้องทำยังไงกับแกดีฮะแกนี่ชอบหลบลักลอบเข้าบ้านคนอื่นจริงๆเลยแต่บ้านของมิสทีแล้วโอ้โหเฮ้ยมีกับดักอยู่ตรงนี้ด้วยเก็บกับดักมาก่อนเฮ้ยพวกเราตรงนั้นฉันได้กินน้ำตาลจริงเหรองั้นเราไปเลยนักพยานเราต้องชื่นชอบแน่ๆน้ำตาลอยู่แถวๆนี้แหละเอ้ยอะไรมันแปลกๆนะฮะเฮ้ยเฮ้ยสวยแล้วทำไมฉันตกลงมาจากเปล่ะเอามันไปทั้งตัวเลยไอ้นี่มันหวานน้องพยาถูกใจสิ่งนี้ตื่นเต้นเดือดเต้นเต้นโอ้โหสวยแล้วฉันนั้นอยู่ในโรงศพแล้วเนี่ยเราจะกินมันทั้งเป็นและเอาไปทำยำสามกรอบก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับ Scary Stranger 3D นะคะอันนี้เนี่ยเป็นภาคต่อของคุณลุงฟรานซิสถ้าใครชอบเนี่ยนะคะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะและเดี๋ยวพี่แป้งจะมาเล่นให้ดูกันต่อค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราไปสำรวจบ้านคุณลุงกันต่อนะต้องมีอะไรเจ๋งๆแน่ๆเลยผมบอกเลยว่า3ฉบับในห้องน้ำพี่โบ้คุณจะตายนะคุณจะใบ้ผมขนาดนี้คุณจะตายนะเฮ้ยเราต้องช่วยเขาหน่อยดีเหลือเวลาอยู่29วินะครับเอ้ยมีคนเจอจุ๊บแจงแล้วดูเหมือนว่าวูดดี้กำลังวิ่งตามมาวูดดี้วูดดี้
ันนี้ไม่เจอเลยอ่ะถามจริง